ดวงความรักคุณมีดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนภพปัตตนิโคจรมาทับเรือนลัคนาช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์มีคนมาชอบพอค่ะส่วนคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะสละโสดสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วก็จะได้รับความโชคดีจากคู่ครองค่ะจะช่วยกันทำงานทำมาหากินก็ถือว่าเป็นเกณฑ์จังหวะที่ดีของชาวลัคนาราศีพฤษภเป็นอย่างมากเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ความรักกำลังฟื้นตัวค่ะและสิ่งที่ควรระวังนะคะก็ควรระวังในเรื่องสุขภาพของแฟนค่ะและก็ระวังในเรื่องของการพูดค่ะอาจจะพูดคุยกับแฟนแล้วก็ไม่เข้าใจค่ะหรือมีความเข้าใจผิดกันเล็กๆน้อยๆอาจจะมีบางช่วงนะคะแฟนอาจจะมีความหงุดหงิดหรือมีเรื่องที่จะไม่สบายใจนะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไปสักพักปัญหาก็จะค่อยๆคลี่คลายด้วยตัวของมันเองค่ะ